ี่นะคะเราก็มาถึงสวนสัตว์ไนท์ซาฟารีแล้วนะคะมากับคุณย่าของน้องมินอาด้วยค่ะนี่มาสวนสัตว์ไนท์ซาฟารีใส่ไม่ได้ใช่ไหมป่ะยังไม่ใส่มาม้าม้าตัวจริงเลยลูกหมัด300อันนี้ลาป่ะดองกี้นี่นะคะหมัด300บาทนะคะเราจะเข้าไปเลยนะคะวันนี้เพราะว่าเราจะไปดูโชว์เสียงก่อนนี่ค่ะทางนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะลูกค้าสนใจทำกิจกรรมให้ครบทั้งหมดเลยไหมคะหรือว่าเน้นแค่นั่งรถคะครบค่ะครบหมดเลยเนาะงั้นเดี๋ยวขอเรียกมาเวลาให้ก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวตอนนี้เริ่มที่โชว์เสือก่อนนะคะได้ค่ะแรกนะคะลำดับแรกเราไปทำอะไรก่อนคะโชว์เสือโชว์เสือแล้วเขาบอกให้เดินไม่เหงาเขาจะเริ่มแล้วเร็วๆรีบๆเลยเพราะว่าตอนนี้เขาเริ่มแล้วล่ะแอมว่านะเพราะว่ามันเป็น 6:40 เพราะว่าเมื่อกี้นี้แอมก็ดูในอินเทอร์เน็ตมาแล้วว่าถ้าเรามาทุ่มหนึ่งเราไม่ทันแต่ถ้าเกิดเรามา 6:00 เราทันน่าจะพาพ่อมาดูนี่นะใช่พ่อเขาไม่มาพ่อมาก็ลำบากมาแต่แม่พ่อมาก็เข็นรถเอาไปไนท์ซาฟารีเวิลด์คุมเลยฮีโมรายการที่จะเล่นกับฮีโมได้แบบนี้มักเป็นความสนิทสนมระหว่างผู้กำกับฮีโมเท่านั้นนะคะและนี่ยังเป็นจุดที่จะนำยาวางของตัวเขาทั้งคู่อีกด้วยค่ะจับกันทำได้ที่อีกสักรอบเลยนะคะฮีโมที่เห็นลำยองเป็นแบบนี้นะครับเกิดจากอาการติดสัตว์อาการติดสัตว์ก็คืออาการที่สัตว์พร้อมที่จะผสมพันธุ์ที่อาการเหมือนที่เห็นเลยครับกินอาหารและลมนั้นไม่ค่อยทำตามสัตว์เท่าไหร่ครับทางออกจะอยู่ทางด้านขวาไหมคะไปเดี๋ยวเราดูอีกโชว์นึงค่ะมาการแสดงโชว์นี้แล้ววันนี้เป็นรอบสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะเราไปดูโชว์เสือมาจบนะครับก็ไปดูพฤติกรรมเสือกิ้งเสือกินเสืออาบน้ำไปดูเสือเขาฝึกเสือค่อนข้างจะเก่งแล้วก็ทำอะไรได้หลากหลายหลายอย่างสิงโตด้วยเสือด้วยก็เป็นการเหมือนฝึกแมวเลยนะฝึกเสือโหดสิงโตก็เขาเก่งนะที่ทำได้เสร็จภารกิจไปแล้วโชว์เสือต่อไปเราจะไปดูพฤติกรรมสัตว์ป่าต่อไปสถานีต่อไปเอาทุ่ม15ไปดูพฤติกรรมสัตว์
เขากำลังเขารีบไปไปจองใกล้จะเริ่มแล้วรอบหนึ่งพวกเห็นมากนาทีเป็นรอบสุดท้ายชวนเขาชวนชวนอยู่แล้วต่อไปเราก็จะไปดูพฤติกรรมสัตว์นะครับโชว์ต่อไปก็เขาบอกใช้เวลาประมาณ20นาทีเนี่ยอัมอยากแวะตรงนี้เพื่อที่จะไปซื้อนักเล่นอ่ะไปดูดิซื้ออันนี้เราต้องรีบไปก่อนนะคะเดี๋ยวไม่ทันนู่นตรงนู้นนี่เรามาวิ่งหนีไปพร้อมทั้งสัตว์ขนที่เกิดเสียงดังเป็นการเตือนไม่ให้ศัตรูเข้าใกล้แต่ถ้าศัตรูยังวิ่งไล่จีบแม่จะรีบหยุดทันทีพร้อมทั้งมองคนที่ฆ่าฉันและวิ่งถอยหลังเข้าหาศัตรูศัตรูที่วิ่งตามไม่สามารถจะหยุดได้ทันกินหมดเลยตัวนี้คือตับและอาจทำให้ศัตรูเสียจากตัวเป็นสัตว์ของศัตรูโดยตรงมีการจะรอจากศัตรูและสามารถจะมีสีดำด้วยตัวจบแล้วจบแบบงงงงไหมจบแบบงงงงนะแม่เนาะช้างช้างเหรอคะสนุกไหมไม่นะโชว์เมื่อกี้เป็นไงคะโชว์คนอินเดียแดงก็สนุกขนาดดีเป็นการก็อันนี้เดี๋ยวเรามานั่งโชว์พฤติกรรมสัตว์ละพฤติกรรมเมื่อกี้พฤติกรรมสัตว์อันนี้พฤติกรรมอินเดียแดงมาตั้งรถกำลังจะเตรียมไปดูไนท์ซาฟารีไนท์ซาฟารีของจริงเนี่ยมีล่องสวนสัตว์ตอนกลางคืนใช่ไหมเห็นใน20ชนิดของประเทศไทยนะครับประมาณก็จะเป็น19ชนิดนั่นแหละนะครับแต่ว่ากำลังชนิดที่10กำลังจะมานะครับก็ความผาสุกอาศัยอยู่บนยอดเขาสูงนะครับประมาณ 1,000 ถึง 4,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับโอเคนะฮะโดยตัวผู้นะฮะตัวใหญ่มากๆเลยครับไม่ใช้ไฟนะครับผมไม่ใช้ไฟแล้วไฟจะใช้เฉพาะที่อยู่กับตัวรถของเราเท่านั้นนะครับอันนี้จะเป็นกวางฟอลโล่ครับฟอลโล่เดียร์กวางของทางยุโรปหรือทางโน้นอาจจะพบที่อิสราเอลด้วยนะครับผมก็เป็นกวางนำเข้าหลายที่นะครับปัจจุบันนี้ก็นี่นี่นะใครนะมีจำนวนประชากรก็ไม่ค่อยที่จะมากนะครับตัวผู้นี่จะหลังจากที่5ปีขึ้นไปแตกต่างกันนะครับโดยเพศผู้เพศเมียนะครับมีความแตกต่างนะครับก็จะมีเนื้อทรายตัวเล็กนะครับเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับที่จะข้ามไปอยู่กับคุมเลย
ินได้แต่ต้องมีการกัดกันและต้องมีการสู้กันนะครับจนจะทำให้เกิดบาดเจ็บสาหัสได้นั่นเองนะครับส่วนของม้าลายนะครับทั้งสองส่วนเดี๋ยวเจอยีราฟเนาะนะครับอยู่ด้านหน้าเลยครับยีราฟยืนอยู่กับต้นไม้แห้งกระดูกเท่ดีครับนี่คือพี่ค้อนเงินนะฮะเรามี2ตัวพี่ค้อนทองแล้วก็พี่ค้อนเงินครับเป็นอาหารที่ยีราฟชอบมากหรือสัตว์ทุกชนิดแหละครับผมถ้าเป็นสัตว์กินพืชนะมันชอบกล้วยมากแต่ต้องกล้วยอย่างนี้ก็มาจากโภชนาการสัตว์ที่เขาร้านอะไรของเขามาเรียบร้อยอยู่ใกล้มากเลยนะครับผมวาตุซี่แองโกวาตุซี่นั่นคือชื่อของมันนะครับจะมีพ่อพันธุ์ตัวหนึ่งที่คุ้มฝูงนะครับตัวใหญ่เวลานอนพ่อพันธุ์เขาเนี่ยนอนอยู่ตรงกลางนะครับจะถูกล้อมรอบไปด้วยวัวเพศเมียแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นอีกชั้นข้างนอกสุดก็จะเป็นวัวลูกเล็กๆนั่นเองนะครับมันอยู่นิ่งแบบนี้แหละนะครับแล้วบางตัวก็โยกไปโยกมาเหมือนการเต้นนะครับการเต้นพอเราอายุมากขึ้นนะครับการโยกการเต้นแบบนี้มันก็จะเริ่มน้อยลงใช่เราเป็นไงคะสนุกไหมลูกเป็นไงเสร็จไปแล้ว1ตัวนะครับกับสัตว์กินพืชต่อไปเราจะไปดูสัตว์กินเนื้อสัตว์กินเนื้อคือใครอ่ะเราหมดแล้วอันนี้เราจบแล้วมีไม่หรอหมดแล้วค่ะหมดแล้วเรามีทั้งหมดอยู่4การแสดงอะไรอันนี้อะไรนะสัตว์กินเนื้อไปกินอ่างง่วงยังลูกเดี๋ยวห้างเพิ่งตื่นฟิตมาแล้วนอนในรถมาแล้วไปอีกอันนึงมามาคิดว่าจบแล้วครั้งที่แล้วแอมจำได้ว่าแอมนั่งแค่ครั้งอันหนึ่งหัวมาไซนะจะเป็นหัวมาไซเก้นะหัวไทยใส่ต่อไปใช่จับเนี่ยหัวไปสมัครต้องกินตอนเช้าพวกนี้เราเรียกว่าพวกแอนติโนนะไม่ใช่กวางแอนติโนมันต่างกับกวางต้องเขาเข้ามันครับนี่ก็ติดภารกิจแล้วครับหลังจากที่เราไปชมสัตว์ทั้งสองโซนนะสัตว์กินพืชกับสัตว์นักล่าใช่ไหมแล้วก็ได้ของเชื่อเลือกมาเป็นรูปถ่ายพร้อมสถานที่ครับเขาบอกว่ามีกลางวันด้วยนะแต่เราไม่เคยมากลางวันมากลางคืนเพราะชื่อเขาบอกว่าเห็นสัตว์ในซาฟารีเราก็คิดว่าไหนกลางคืนเขาบอกกลางวันเขาก็เปิดนะจะเปิดตอนบ่ายเอ้ยเปิดตั้งแต่11โมงแต่ว่ารอบแรกคือบ่ายใช่รอบแรกคือบ่ายนี่จะมีการแสดงน่าจะเป็นนี่ผมว่าเชียงใหม่ไหมซาฟารีนะเราเข้าใจผิดมาแล้วเหรอว่าไทยซาฟารีคืนก็ยังไงก็เสร็จภารกิจแล้วครับวันนี้มาเที่ยวสวนสัตว์ในซาฟารีที่เชียงใหม่มากับแม่ด้วยใช่ไหมใช่มากับแม่ดูเป็นไงแม่สนุกไหมคะสนุกค่ะไม่ขอที่เราเรียกมาไม่ของพี่นามาก็ยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวมาดูติดตามภารกิจต่อไปว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนนะครับโอเควันนี้จบการนำเสนอแค่นี้นะครับของสวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีบ๊ายบายบ๊ายบาย